รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเทศทางงูไหมครับยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันมีมุมสวยสวยไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆความรู้สึกมหาศาลสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการตะวันออกมุมสุขมหาศาลอยู่ในขณะนี้วันนี้ทางรายการได้มีกิจกรรมดีๆที่อยากจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเกี่ยวกับโครงการคนรักในหลวงจังหวัดระยองเกิดขึ้นมาอย่างไรและเดินหน้าไปในทิศทางไหนวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องถามกันก่อนเลยนะครับในลักษณะของการทำงานโครงการคนรักในหลวงจังหวัดระยองเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ค่ะจริงๆแล้วโครงการคนรักในหลวงของจังหวัดระยองนี่นะคะเราก็เริ่มต้นกันมาตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะปีที่แล้วก็คือปี58นี่นะคะก็เริ่มต้นจากที่อำเภอเมืองเป็นรุ่นแรกที่เราได้มีการจัดงานรับเสื้อสัญลักษณ์จังหวัดระยองเนี่ย6อำเภอเรียบร้อยแล้วมีทั้งหมดแล้วเหลืออำเภอบ้านเรียบร้อยแล้วเหลืออำเภอบ้านฉางกับอำเภอวังจันทร์อำเภอวังจันทร์ยังไม่ได้ยังค่ะยังเช่นเดียวกันในการที่เราจะสมัครเนี่ยเรามีขั้นตอนแบบไหนยังไงบ้างค่ะก็เราจะคัดเลือกจากกลุ่มผู้ที่ทำกิจกรรมในส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีโครงการเริ่มใช่ค่ะที่มีใจรักอยู่แล้วหรือว่าทำอยู่ดั้งเดิมนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะก็คือผู้ที่ภารกิจหลักของชมรมคนรักในหลวงนี่ต้องเรียนให้ทราบว่าภารกิจของเราคือข้อแรกเลยเนี่ยก็คือปกป้องสถาบันตรงนี้เนี่ยต้องมาเป็นข้อแรกเลยนะคะก็ถือว่าเป็นมวลชนที่เรารวมพลังกันเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียงในส่วนการเริ่มต้นเนี่ยเรามีกลุ่มบุคคลมีคณะบุคคลหรือมีมูลนิธิหรืออะไรหรือเปล่าที่เป็นคนให้การสนับสนุนกิจการค่ะก็มีมูลนิธิคนพอเพียงนะคะที่เป็นผู้ที่สนับสนุนหลักอยู่นะคะเพราะว่าตรงส่วนนี้ต้องเรียนว่าทางมูลนิธิคนพอเพียงเนี่ยทำในเรื่องราวของเผยแพร่เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องการที่จะขยายเครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยขยายตามส่วนของจังหวัดนะคะตอนนี้ประมาณ66จังหวัดนะคะที่เป็นเครือข่ายของคนรักในหลวงชมรมคนรักในหลวงคือทำรูปแบบเดียวกันทุกๆจังหวัดเหมือนกันแต่ว่าจังหวัดระยองเราเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นกันมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็เรากำลังจะขับเคลื่อนต่อในส่วนของอำเภอบ้านฉางนะคะก็ประมาณวันที่14กุมภาพันธ์ที่จะถึงเนี่ยค่ะทราบข่าวว่าก่อนหน้านี้ก็มีการกำหนดวันไว้เรียบร้อยแล้วก็มีการเลื่อนใช่ค่ะแสดงว่าคนบ้านฉางเนี่ยอาจจะเป็นที่ยังไม่สุดท้ายนะอ๋อไม่ใช่ค่ะสุดท้ายก็ยังมีวังจันทร์ยังมีวังจันทร์รออยู่เพราะนั้นบ้านฉางเนี่ยเรามีงบหมายถึงว่ารับได้จำนวนเท่าไหร่เมื่อช่วงที่เราทำกิจกรรมในส่วนของรับเสื้อสัญลักษณ์เนี่ยนะคะในของรายอำเภอที่ผ่านมาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็จะประมาณ300 400 500 600 700แต่ว่าพอมาถึงบ้านฉางนี่นะคะก็มีผู้ที่แจ้งความประสงค์อยากที่จะเป็นสมาชิกของชมรมเนี่ยเข้ามาพันกว่าคนก็ไม่ตอนแรกเราก็คิดว่าไม่ถึงกับหนักแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจนะคะแต่ว่าเรามีเรื่องของปีงบประมาณเข้ามาก็เลยต้องหยุดชะงักไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เลยมาสานต่อแต่ว่าพอสานต่อแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีในเรื่องของจำนวนสมาชิกในครั้งแรกเนี่ยเข้ามา
นิดนึงอาจจะเป็นข้อนึงตรงที่ว่ารอบที่เราจะรับสมัครในรอบแรกของอำเภอบ้านฉางเนี่ยค่ะก็จะลดจำนวนลงเพื่อที่จะให้กิจกรรมของทางบ้านฉางเนี่ยได้เป็นเนื้อหนังมากขึ้นนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยก็จะเน้นว่าคือผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็แต่ในเรื่องของการปกป้องสถาบันเนี่ยทราบว่าพี่น้องเราเนี่ยมีใจรักแล้วก็เทิดทูนสถาบันอยู่แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกเลยว่าทุกท่านรักในหลวงทุกท่านแต่ในเรื่องของกิจกรรมตรงนี้นะคะก็ต้องเรียนว่าเป็นส่วนของการมามีส่วนร่วมอย่างนี้ดีกว่านะคะมีส่วนร่วมกันถามว่าพี่น้องคนอื่นๆที่นอกเหนือจากที่กำลังจะรับสมัครเนี่ยมีโอกาสไหมก็คงที่จะต้องเป็นรอบต่อไปของบ้านฉางซึ่งจะมีขึ้นต่อเนื่องมาเหมือนกันทีนี้ถามแบบตรงกระจกมาค่ะกลุ่มที่ดำเนินการเนี่ยเราอยากจะถามเป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่อ๋อตรงนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเราไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองในทุกๆกรณีนะคะเพราะว่าเราอยากให้เป็นชมรมที่มีความยังไงจะบอกว่ายังไงดีนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเมืองใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราถ้าสมมติว่าไปพูดถึงว่าเราทุกวันนี้เราอยู่ใกล้ชิดกับการเมืองนะคะอยู่ในชีวิตประจำวันแต่ถ้าถามว่ากิจกรรมตรงนี้เราไม่อยากที่จะให้มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมก็ต้องบอกว่าอยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเป็นการเมืองเนี่ยเหมือนกับว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำคือเราเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนะคะเราก็เลยคิดว่าในส่วนนี้ถ้าเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไปผูกพันกับเรื่องของปัญหาเรื่องยางพาราเรื่องของอะไรซึ่งอาจจะทำให้การเป็นสมาชิกของพวกเราเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าสะดุดติดขัดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าตรงเรื่องพวกนี้ถามว่าสำคัญไหมก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาเป็นว่าเราไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองในทุกๆกรณีดีกว่าแต่ว่าถามว่าผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิกของเราเนี่ยถ้าชื่นชอบในส่วนของในเรื่องของการเมืองอยู่หรือว่าสนใจนะคะมีความสนใจในเรื่องของการเมืองอยู่อันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้ที่จะคัดแยกอะไรนะคะใช่ค่ะทีนี้คำถามหลักๆนะครับหลักสิบข้อนี้ก็คือว่าวันนี้กิจกรรมคนรักในหลวงในจังหวัดระยองซึ่งมีไปตามอำเภอต่างๆค่ะอะไรบ้างเป็นกิจกรรมที่ตอนนี้ที่ทำแล้วมีความรู้สึกว่าเนี่ยคือกิจกรรมที่เป็นหลักของคนรักในหลวงกิจกรรมที่ผ่านมาแล้วที่เราทำกันมาแล้วเนี่ยนะคะก็คือได้ทำในส่วนของเทิดพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีนะคะสมเด็จพระบรมราชินีนาถแล้วก็ในวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาแต่ว่าในส่วนของกิจกรรมเทิดพระเกียรติต่างๆซึ่งสมาชิกอาจจะไปทำเองนะคะเพราะว่าเรามีสมาชิกในรายอำเภอเนี่ยนะคะก็อาจจะไปรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมนั้นๆได้เช่นเดียวกันแต่ก็ทำในนามของคนรักในหลวงใช่ค่ะใช่ค่ะก็ต้องถือว่าเป็นกิจกรรมนึงที่รวมกันแต่เราก็จะเก็บภาพรวมมาไว้เป็นภาพของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยองค่ะมีคนสนใจที่จะเข้าร่วมเนี่ยแน่นอนละอำเภอบ้านฉางเนี่ยอาจจะเป็นอำเภอหนึ่งที่อำเภอหนึ่งที่ถือว่ามีความต้องการหรืออยากจะเข้าร่วมจำนวนมากมากเกินความคาดหมายเลยค่ะทีนี้อำเภอต่างๆเนี่ยเป็นไงมากในอำเภอต่างๆคือเมื่อช่วงแรกที่เราเปิดตัวครั้งแรกๆก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกท่านอาจจะยังไม่ได้ทราบข่าวมากกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรามองใช่ค่ะก็เลยยังน้อยอยู่แต่ว่าพอเราประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆจนมาถึงบ้านฉางเนี่ยค่อนข้างที่จะมากค่ะแล้วก็ในส่วนนี้ก็ต้องขอขอบคุณไปยังคณะกรรมการในส่วนของอำเภอบ้านฉางค่ะที่ว่าในกลุ่มคณะกรรมการเนี่ยท่านทำงานได้เข้มแข็งการดำเนินการเนี่ยในวันที่เราจะไปถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วได้รับเสื้อตราสัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์ค่ะนะอันเนี้ยลองพูดถึงว่าใครที่สามารถที่จะเข้ามาสู่กระบวนการนี้ได้มีการจำกัดอายุไหมมีการจำกัดเรื่องของใครกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยจำกัดไหมเราไม่ได้จำกัดนะคะจริงๆแล้วเมื่อช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ไม่ได้จำกัดเลยเราก็เปิดกว้างให้ทุกๆคนเนี่ยก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกกับพวกเราได้ก็จะมีในเรื่องของยอดจำนวนแต่ละอำเภอเนี่ยจะสังเกตดูว่าแต่ละอำเภอเนี่ยจะไม่เท่ากันเริ่มจากอำเภอเมืองก็ประมาณ300กว่าคนนะคะพอมาในส่วนของอำเภอแกลงก็เพิ่มมานิดนึงอำเภอเขาชะเมานี่มากมายเลยเพราะว่าท่านประธานชมรมเนี่ยท่านอยู่ที่อำเภอเขาชะเมานะคะแล้วก็ในส่วนของอำเภอบ้านค่าย
อำเภอบ้านค่ายเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นต้นแบบของการจัดพิธีรับเสื้อตราสัญลักษณ์ของเราที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือทางส่วนของอำเภอบ้านค่ายเนี่ยก็มีปราชญ์ท้องถิ่นอยู่หลายท่านนะคะต้องยอมรับว่าเป็นอำเภอที่มีในเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนเราก็เลยได้รูปแบบตรงนั้นเนี่ยนำมาเป็นต้นแบบของการรับเสื้อในครั้งต่อๆไปครับค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่พี่น้องประชาชนหรือว่ากลุ่มคนรักในหลวงเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดใช่วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอ๋สาวนีนะครับซึ่งมาร่วมดำเนินรายการกับทางรายการตะวันออกมุมสุขมหาศาลวันนี้ขอขอบคุณครับนี่คือเรื่องราวของข่าวสารในบ้านเราโดยเฉพาะจังหวัดระยองกับโครงการคนรักในหลวงจังหวัดระยองซึ่งมีกิจกรรมมากมายและที่สำคัญเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้รายการตะวันออกมุมสุขมหาศาลนะครับยังมีช่วงรอยอดีตนักชกเมืองระยองซึ่งท่านจะได้ติดตามตอนที่2พักสักครู่ครับจะใช้เงินผิดปกติ1นะ1ปกติแล้ว2เราจะเดินดูแล้วว่าเด็กคนนี้กิริยามันจะลุกๆลนๆแล้ว3นาเวทีลุมพินีหรือว่าลานเนินจะมีสายบอกเราแล้ววันนี้คุณตุ้ยอาจารย์จิ๋มมีแน่นอนเราก็ไม่เชื่อเพราะเด็กเนี่ยเราจะไปโทษเขาเรารู้จริงหรือเปล่าบางคนอาจจะใส่ร้ายก็ได้หรือวันนี้เด็กอาจจะนอนไม่หลับไม่สมบูรณ์หรือว่าลดน้ำหนักมากเราก็จะหาประเด็นต่างๆเนี่ยมารวมแล้วก็ค่อยๆไล่เบียดเข้าไปทีนิดทีนิดเดี๋ยวเขาก็ยอมมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลครับเราจะกลับมาเรื่องของวงการมวยกันอีกครั้งหนึ่งเรายังค้างอยู่กับนักชกที่โลกลืมอาจารย์ดาวธงสิทธิ์ยอดธงก็คงจะต้องมาคุยกันต่อครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องของเราค้างกันตอนที่แล้วว่าในเรื่องของการดูแลนักมวยเนี่ยอาจารย์จะรู้เลยว่านักมวยคนนี้ต่อยดีเหลือเกินแต่วันนี้ทำไมต่อยไม่ดีนั่นแสดงว่ามีเรื่องเกิดขึ้นแล้วอะไรอาจารย์จะรู้ไหมว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์พอจะจับทางได้ไหมมันมีเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างอย่างนักมวยที่ต่อยแล้วทำไมล้มเพราะอะไรเอาประเด็นแรกก่อนมีล้มไหมมีครับล้มมวยล้มมีครูในค่ายรู้ไหมรู้ยากเพราะว่าการล้มมวยเนี่ยคนที่จ้างเขาก็บอกห้ามบอกครูห้ามบอกเทรนเนอร์อย่างเงี้ยหลายอย่างมันคือเรียกมันแฝงเข้ามาที่น่ากลัวแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่เมื่อล้มแล้วเนี่ยกิริยามวยเนี่ยผมจะบอกอาจารย์ว่ามวยเคยอย่างผมอ่ะอย่างผมเป็นมวยเตะซ้ายดีเข่าดีศอกดีแล้วทำไมวันนี้ศอกไม่ตีศอกไม่ตีศอกไม่ตีเข่าเอ๊ะมันยังไงมันสงสัยคนก็เริ่มมองเซียนมวยก็เริ่มมองกิริยาแล้วว่าเอ๊ะวันนี้เขาแปลกผิดปกติเซียนมวยที่เล่นบนเวทีเนี่ยก็จะรู้ราคาก็จะผิดราคาผิดแล้วแน่นอนเลยอาจารย์สุเมธมีนายแน่นอนแหมพระเวทเอ๊ะอาจารย์สุเมธนี่คือหมัดดีเอ๊ะทำไมนี่มันไม่เตะทำไมไม่ต่อยอันนี้นิดเดียวขั้นนิดนึงว่าอาจารย์เคยล้มมวยเนี่ยเรื่องนี้ต้องขออนุญาตไม่คุยดีกว่าต้องขออนุญาตเลยอันนี้ไม่พูดแต่ถามเนี่ยถามทิ้งไว้เนี่ยแต่นักมวยในค่ายเนี่ยอาจารย์รู้ไหมที่บอกรู้ยากแล้วรู้ไหมรู้ครับรู้ในที่สุดรู้ในที่สุดก็ว่าสารภาพเขาไม่สารภาพบางครั้งก็ต้องใช้มาตรการรุนแรงมากพออย่างนี้ก็รุนแรงมากแต่ว่าถามว่าเราจะไปทำเขาแล้วเรารู้จริงหรือไม่ครับแต่เราก็ต้องรู้มันก็บาปกับเด็กแต่ว่าทุกอย่างมันหนีเราไม่พ้นข้อหนึ่งวิธีการเด็กเนี่ยจะใช้เงินผิดปกติหนึ่งปกติแล้ว2เราจะเดินดูแล้วว่าเด็กคนนี้กิริยามันจะลุกๆลนๆแล้ว3นาเวทีลุมพินีหรือว่าลานเนินจะมีสายบอกเราแล้วล่ะวันนี้คุณตุ้ยอาจารย์จิ๋มนี่แน่นอนเราก็ไม่เชื่อเพราะเด็กเนี่ยเราจะไปโทษเขาเรารู้จริงหรือเปล่าบางคนอาจจะใส่ร้ายก็ได้หรือวันนี้เด็กอาจจะนอนไม่หลับไม่สมบูรณ์หรือว่าลดน้ำหนักมากเราก็จะหาประเด็นต่างๆเนี่ยมารวมแล้วก็ค่อยๆไล่เบียดเข้าไปทีนิดทีนิดเดี๋ยวเขาก็ยอมทีนี้ประเด็นนี้เป็นเรื่องของนักมวยที่อาจจะไปมีเงื่อนไขมีเรื่องของเหลี่ยมของเล่ห์ที่เราพอจะอนุโลมได้ในเรื่องของผิดพลาดครับไม่ให้เกิดขึ้นอีกขออนุญาตอาจารย์นิดนึงต่ออีกนิดว่า
บางครั้งเนี่ยผมอาจารย์เป็นเหมือนอาจารย์เป็นครูยอดธงครูยอดธงเนี่ยไม่ได้มาดูถูกครูนะครูก็เสียไปแล้วผมว่าสมมติว่าอาจารย์เนี่ยต่อยผมต่อยได้ 50,000 อาจารย์ให้ผม 10,000 ครับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปจะเอาวันหน้าแล้วก็ถามว่าเซียนมวยบางคนเนี่ยขาใหญ่วันนี้อ่ะอาจารย์เอาไว้สัก 500,000 โอ้ยมันเยอะนี่เราล้มได้ไงอ่ะเดี๋ยวครูรู้ปัญหาเยอะไม่รู้บางทีไปเข้าโบสถ์สาบานผมมีพวกผมมีพวกผมเนี่ยมันต้องบอกไม่ได้ต้องบอกครูบอกไม่ได้ต้องไปให้โบสถ์สาบานบางคนก็เอาพ่อแม่จับไปไว้เอาไปไว้ที่บ้านนักมวยก็ต่อยก็ลำบากใจเพราะว่าโดนตัวประกันตัวประกันไม่ล้มก็ไม่ได้วงการมวยเนี่ยถามว่าวงการมวยดีไหมผมว่าวงการมวยถือว่าสุดยอดของในหลวงเนี่ยสุดยอดมวยไทยในสุดยอดพระมหากษัตริย์ทุกสมัยก่อนเนี่ยจะออกรบหรือว่าจะไปรบที่ไหนต้องเป็นนักมวยที่เก่งๆแล้วก็เดินเป็นองครักษ์นี่แหละคือสมัยก่อนสมัยณอดีตอันนี้ผมบอกว่าครูยอดธงบอกกับผมเรื่อยๆมาตอนหลังว่าเอ้ยเจ้าจิมเอ้ยมวยไทยเนี่ยมันของสูงนะถ้าคนรู้จักใช้รู้จักกราบไหว้รู้จักทนุถนอมอย่าไปทำร้ายอนาคตเองจะไปได้ดีที่สุดถ้าเองไปทำร้ายศิลปะมวยไทยหรืออะไรแล้วแต่สักวันชีวิตเองจะลำบากอันนี้ถือว่าเป็นคำสอนของค่ายครูยอดธงครับแน่นอนถือว่าเป็นหลักเลยหลักเลยกลับมาที่เรื่องเด็กครับเมื่อกี้เราพูดถึงเหลี่ยมเรื่องของคนต่างๆครับเด็กทีนี้กลับมาที่เรื่องราวของเหลี่ยมและกลโกงของต่างค่ายที่ต้องการจะให้เอาชนะมวยในค่ายนี้แพ้เนี่ยเขาจะมีเทคนิคอะไรเช่นมีการป้ายยาให้กินยาให้แพ้อะไรเงี้ยมีแน่นอนแต่ต้องคือบางคนเนี่ยผมบอกอาจารย์พุทธอาจารย์ผมได้ไปนั่งกินกัน 3-4 คนแต่ว่าพวกคนสูงเนี่ยบอกกับดาวธงเอาน้ำเนี่ยไปขวดนึงแต่น้ำนั้นมียาหรือจะเป็นลิโพหรือจะเป็นแบนก็จะพออาจารย์พูดอยู่เนี่ยผมก็ความหวังดีนะมานั่งคุยว่าวันนี้โชคดีนะอาจารย์ตุ้มเอ๋โชคดีนะวันนี้ผมจะได้ตั้ง 50,000 แล้วก็แบ่งกันไม่คือตั้ง 50,000เดี๋ยวจะทิปให้หน่อยอะไรเงี้ยนะไม่เป็นไรน้ำไม่ขวดเล็กดอกไม่คือน้ำไม่บอกแต่ว่าน้ำในวางอยู่สองขวดผมก็ถือมาขวดแล้วก็น้ำเนี่ยพออาจารย์เผลอปุ๊บเทรนเนอร์เผลอปุ๊บผมก็จะเปลี่ยนขวดแล้วก็นักเอาขวดนั้นน่ะมันเปิดเหมือนกันแต่เพราะเด็กเนี่ยเวลาลดน้ำหนักเนี่ยจะหิวน้ำมากจะหิวน้ำมากต้องกินน้ำกินน้ำนี่เป็นขวดเนี่ยตรงเนี้ยถามว่าอันตรายไหมบ้างไปดื่มข้าวก็ถามว่าถือว่าไปดื่มปั๊บเนี่ยยังไงกูก็ต้องดื่มเพราะคุณหิวแล้วอันนี้ก็ขวดของผมจะกินของผมได้ไงผมเปลี่ยนแล้วคุณไม่มองไม่ทันแล้วก็จะรายงานทางโน้นแล้วบอกว่าวันนี้ผมทำงานให้คุณแล้วนะที่คุณจ้างมา 5,000 หรือ 10,000 เนี่ยเรียบร้อยแต่ว่าเขาไปเล่นกันก็เลยเป็นล้าน 5-600,000 เนี่ยเรียกล้มมวยคือไม่ล้มอ่ะมันก็วางยาเขาเรียกวางยานี่น่ากลัวมากเพราะว่ายาเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังบางครั้งเนี่ยนักมวยยังไม่ทันขึ้นชกนะยามันแรงไงช็อกตรงหน้ามุมแดงวันนั้นโอ้โหตกใจเด็กช็อกก็ทำงานโฆษกประกาศว่าตอนนี้เด็กโดนยาใครเป็นโดนยาทีนี้ก็จะเรียกเทรนเนอร์ผู้จัดการแล้วมาสืบเพราะทางสนามมวยเวทีตรงนี้ถือว่าคุณทำผิดร้ายแรงแต่ถามเจอไหมยาถามว่าจำได้ไหมผมจะบอกอาจารย์ว่าบางทีบางครั้งก็ขอผ่านถ้าไม่ได้ล้มอ่ะอันนี้อาจารย์เก่งใช่ไหมผมกำลังขึ้นมากำลังโดดเด่นนะอาจารย์นั่นนี่เอาไว้สัก 200,000 นะขอผ่านไม่ได้ล้มอ่ะไม่ได้บอกล้มขอผ่านรู้กันแต่ว่าถามรู้มั้ยรู้กันแต่อาจารย์ก็ต้องต่อยเต็มที่นะแต่อาจารย์นี่ห้ามฟันตอกครับสอบฟันไม่ได้เวลาจะเกิดแตกน็อกก็ยุ่งเลยทีนี้ว่าอาจารย์ก็ต่อยเต็มที่แต่อันนี้ผมก็พาอาจารย์ไปเที่ยวแล้วอาจารย์จะมีแรงเหรอวันนี้เสร็จเรียนน้ำหนักเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยขาอ่อนต้นโอเคปะทะไปเรื่อยๆนี่มันหมดแรงทำไมไม่หมดแรงอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเหลี่ยมของวิธีการทีนี้กลับตอนที่อาจารย์คือผมก็จะถามว่าหลังจากที่อาจารย์ปล้ำปั้นนักมวยมาโดยตลอดมีหลายคนที่เป็นแชมป์ทั้งหมดกี่เส้นแชมป์ทั้งมวยไทยนะมวยไทยก็ประมาณ21เส้นรวมทั้งแชมป์โลกก็
ประมาณ27เส้นเอามวยไทยก่อนว่า21เส้นนี้ก็ถือว่าเยอะนะเยอะครับเป็นค่ายอื่นมีไหมไม่มีฮะมีค่ายสิทธิ์ยอดธงสิทธิ์ยอดธงเนี่ยผมบอกอาจารย์แล้วมัน20 30คนเนี่ยเด็กมันเยอะแล้วเด็กเก่งด้วยคือเด็กเนี่ยมันจะเก่งมันมีก็คือทุกอย่างมันจะมีแม่แบบเพราะว่าเด็กมันจะเก่งปั๊บก็ต้องมีแม่แบบแม่แบบคือจะต่อยค่ายสิทธิ์ยอดธงเนี่ยจะมีลักษณะสามารถพยัคฆ์กระดูกหรือกล้องธรณีพยัคฆ์กระดูกหมดอันนี้จะเป็นแม่ไม้มันจะเรียกว่าทุกเครื่องต้มยำแม่ไม้เมื่อไทยมีครบเรียนคนก็อยากดูมวยศิลปะแม่ไม้เมื่อไทยต้องดูสิทธิ์ยอดธงสมัยก่อนถามจริงอาจารย์ยอดธงเสนานันท์ครับท่านต่อยมวยเนี่ยต่อยมากไหมต่อยมาเยอะไหมก็ต่อยเยอะครับคือยังก็ถือว่าเป็นยอดมวยเหมือนกันไหมคือเขาไม่ใช่ยอดมวยครูอะแต่เขาเก่งเขาเป็นคนที่เก่งในการที่จะปล้ำให้เทคนิคต่างๆแล้วมวยไปเก่งแล้วว่าเขาต่อยก็เก่งเขาอยู่ค่ายเจ้งุ่นคือทีรันเจ้งุ่นเจ้งุ่นเนี่ยนะอยู่เจ้งุ่นมาเนี่ยถ้าคุณจะเสริมเนี่ยคือจะอยู่ครูจะอยู่มาครูเป็นคนบ้านโป่งราชบุรีแล้วก็มาอยู่ทางเจ้งุ่นแล้วก็ต่อยมาเรื่อยๆแล้วก็มาต่อยแถวอะไรวัดหลวงพ่ออีอะไรตัวเนี้ยสรุปก็คือว่านักมวยในค่ายเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ครับอาจารย์บอกมีต้นแบบแม่แบบที่เก่งเนี่ยเขาเรียนแบบอาจารย์มาบ้างไหมมันก็ต้องมีฮะมันก็มีของผมบ้างของเขาบ้างแล้วสามารถพิเศษส่วนตัวเขาเราจะมองไปมองมวยเนี่ยเหมือนอาจารย์เป็นมวยหมัดผมก็มองว่าเป็นมือหมัดก็จะเสริมอะไรเขาไปเพราะเขาเก่งอยู่แล้วหมัดครับอันนี้ในขอหรือคุณเอ๋เนี่ยเป็นมวยที่ถีบได้เก่งถีบอย่างเดียวจะชนะได้ไงสรุปว่าเขาก็รวบรวมแล้วใช้ความสามารถส่วนตัวใช่ในการที่จะเป็นตัวของตัวเองในการที่จะเป็นยอดมวยหรือนักมวยในอนาคตมาดูซิว่าอาจารย์ดาวธงสิทธิ์ยอดธงที่เป็นนักมวยแชมปี้ยนโลกเขาเลี้ยงเขาเป็นพี่เลี้ยงเขาเป็นครูมวยอย่างไรดูตามจังหวะอันนี้ชกเมืองไทยชกเมืองไทยที่หัวหมากที่เมืองไทยหัวหมากที่ตอนนั้นสามารถยอมรับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยดูทั้งประเทศแล้วก็ตกใจว่าทำไมสามารถถึงหลบได้ถึง31หมัดหลบไปหลบซ้ายหลบขวาคนลุกทั้งสนามแล้วก็สามารถออกมาแล้วก็ต่อยซ้ายโป้งเดียวทางพิเตอร์นั้นนอนหงายท้องคนบอกรู้กันหรือเปล่าทำไมชกไม่ถูกไปอย่างนี้อันนี้หมายความผมบอกพี่น้องประชาชนว่าทุกอย่างบอกสามารถสายตาดีคนตาบอดที่ไหนไปชมมวยมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกทุกใจกันแลกกันมีมุมสวยสวยไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเราไปต่อยมวย3คนครับก็มีความคิดเห็นยังไงคือความคิดครูยอดธงก็บอกว่าสามารถพยัคฆ์กระโดดนั้นเป็นยอดมวยไทยที่สายตายอดเยี่ยมแล้วก็ไม่มีใครจะสู้กรอนได้ก็หมดคู่ชกก็เลยปรึกษาว่าสามารถจะชกสากลไหม อย่างชกมวยไทยเนี่ยก็ต่อยทีก็ไม่เกินหน้า300,000บาทแต่ต่อยเป็นแชมป์โลกเนี่ยต่อยถึง10ล้านหรือ15ล้านเอาไหมมวยที่ต่อยถ้านักมวยไทยในค่าตัวสูงสุดประมาณ300,000บาท300,000บาทแต่ถ้ามาต่อยมวย3คนก็ถึง10ล้านหรือว่า20ล้านแล้วแต่หลังจากที่ครูยอดธงจะให้สามารถพยัคฆ์กรุณหันเหโดยเป็นนักชกที่หาคู่ชกไม่ได้แล้วเนี่ยก้าวขึ้นไปสู่บัลลังก์โลกครับอันเนี้ยในส่วนหนึ่งก็คือหาคู่ชกไม่ได้แล้วก็ประกอบกับสามารถพยัคฆ์กรุณเนี่ยเป็นนักมวยที่มีสายตาดีครับมีลีลาในการชกเรียกว่าคมเฉียบขาดและมีความฉลาดอยู่ในตัวอยู่แล้วก็เลยมีการผลักดันให้ไปสู่การชิงแชมป์คือแชมป์โลกคือไต่บันไดโลกไต่บันไดโลกคือว่าไต่บันไดโลกเนี่ยสามารถพยัคฆ์กรุณนั้นช่วงนั้นผมก็ถือว่าผมไม่ได้เก่งในเมืองมวยสากลผมจะถนัดเล่นมวยไทยมากกว่าแต่ครูยอดธงก็เลยเดิมเอาครูจารย์สัพเพเรศที่เป็นที่เก่งในด้านนี้อยู่แล้วคือมาร่วมช่วยกัน
แล้วก็ครูธรรมก็ช่วยสร้างสร้างครูธรรมก็มาอยู่ที่พัทยาหรือว่าที่บางละมุงน้องปลื้มเนี่ยมาอยู่ที่นั่นมีบ้านพักให้เรียบร้อยทุกอย่างคือเพื่อแล้วก็คิดว่าเพื่อกับผลักดันส่วนผมก็อาจจะช่วยบางอย่างแต่ว่าการดูแลการดูแลการวิ่งตอนเช้าการซ้อมการชวนเชิญอะไรเงี้ยก็จะเก็บประเด็นต่างๆแล้วก็เป็นคนที่สนใจเรื่องนี้ก็พยายามจะเก็บมวยสากลเขาชกกันยังไงเขาทำยังไงวิธีการกินนอนกินยังไงอาหารแบบไหนมันเหมือนกับมวยไทยไหมถามว่าเหมือนมวยไทยไหมมันผิดแปลกเยอะเหมือนกันครั้งที่ชกในครั้งแรกเลยที่สามารถพยัคฆ์รุ่นชนะคือสามารถที่จะชิงเข็มขัดครับชนะ12ยกในครั้งแรกครั้งแรกผมว่าครั้งแรกอาจจะที่หัวหมากนะยังนึกไม่ออกไม่ชนะน็อกครับชนะปีเตอร์หรืออย่างเงี้ยชนะน็อกเหรอครับชนะน็อกที่หัวหมากก็มีท่านสมภพพีสมวงที่ใหญ่ยิ่งยงอะไรเนี่ยคือทีมงานก็จะร่วมไปช่วยว่าเป็นสามารถพยัคฆ์บอกครูตุ้ยบอกว่าให้เขามาดูแลผู้เล่นการเงินการอะไรมันจะดีกว่าการติดต่อต่างประเทศเนี่ยสมภพพีสมวงเขาจะเก่งในเรื่องนี้ทางเราเนี่ยยังสู้ไม่ได้เราก็ต้องปล่อยให้ไปอยู่ทางนั้นแต่ว่าเวลาไปชกแต่ละครั้งเราก็ต้องไปเหมือนกันดูจำได้ว่านี่ชกเมืองไทยชกเมืองไทยที่หัวหมากที่เมืองไทยหัวหมากที่ตอนนั้นสามารถยอมรับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยดูทั้งประเทศแล้วก็ตกใจว่าทำไมสามารถถึงหลบได้ถึง30เด็ดหนักหลบไปหลบซ้ายหลบขวาคนลุกทั้งสนามแล้วก็สามารถออกมาแล้วก็ต่อซ้ายโป้งเดียวถามปีเตอร์นั้นนอนหงายท้องคนบอกรู้กันหรือเปล่าทำไมชกไม่ถูกไปงี้อันนี้หมายความผมบอกพี่น้องประชาชนว่าทุกอย่างบอกสามารถสายตาดีเอาคนตาบอดที่ไหนไปชกมวยผมถามว่าทำไมพูดอย่างนี้บอกว่าคนมันเป็นคนที่สุดคนสอนต้องได้วิธีการหลบการเข้าเทคนิคว่าใครก็เล่นทุกวันน่ะมันก็เราทำอะไรสักอย่างมันจะคล่องพอครอบปุ๊บเนี่ยพอเวลามันต่อยเข้าทางแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะดำเนินการไปโดยอัตโนมัติที่มันเองก็เรียกว่าสิทธิ์ยอดธงเนี่ยมีแชมป์โลกครับเป็นมวยสากลคนแรกครับแล้วต่อมาก็มีการผลักดันไทยก็มีทางเขาทรายแกลเล็กซี่ครับก็เขาทรายก็มาซ้อมอยู่กับผมก็ประมาณน่าจะกับปีเพราะว่าตอนนั้นแกมีเขาทรายมาต่อยเพื่อจะขึ้นชิงแชมป์ชิงแชมป์โลกที่ราชดำเนินตอนแอปปี้นั่นสมัยแรกๆเลยสมัยแรกหมายความว่าตอนนั้นครูเท่าเนี่ยซ้อมอยู่ที่แกลเล็กซี่ก็เหมือนกันผมก็ไปช่วยท่านมั่งเหมือนกันแต่ว่าผมก็ไม่มีเราก็ต้องดูมวยไทยแต่หลังครูเท่าก็เลยบอกว่าครูตุ้ยก็บอกเอามาไว้นี่แล้วกันครูเดี๋ยวผมดูให้แต่พี่น้องทางกรุงเทพบอกทำไมมาไว้จะเกิดท่าครูตุ้ยเก่งหรือครูตุ้ยเป็นหรือเป็นแต่มวยไทยไม่ใช่ไหมถามเยอะแยะหมดถามเยอะแยะหมดบอกว่าโอ้โหมันก็หนักใจนะผมก็บอกหนักใจผมก็เลยบอกเมียเขาชื่อละนะบอกว่าถ้าเราจะต่อยมวยแชมป์โลกมันได้ตังค์เยอะหนึ่งต้องกลัวนะเสียชื่อใช่ไหมก็ลำบากเพราะใช่ไหมตอนนั้นก็ลำบากทางนี้ก็ลำบากมาไว้ที่ค่ายเพราะว่าที่สุดยอดของหนุ่มปูเนี่ยเป็นคนนับถือเยอะคอยจะเอาปลามาให้ปูมาให้อะไรเงี้ยคือเราจะลงทุนน้อยถ้าอยู่ทางโน้นลงทุนเยอะแต่ว่าสงสารครูเท่าต้องนั่งจากรถจากกรุงเทพจากรายการวิทยุประมาณ4 ทุ่มเสร็จก็นั่งรถจากกรุงเทพมาพัทยาทุกวันจนรถทัวร์2 อัศวินน่ะไม่เก็บเงินครูบอกสงสารครูอายุป่านนี้ครูไปที่มาสงสารแต่เราถึงมาดำเนินการว่าก็เลยถามว่านักมวยเนี่ยเขาตายมาก่อนเนี่ยชกกับหัวแตกเลี้ยวแตกจนคนพูดกันง่ายๆว่าเขาควายเขาโกรธไหมเนี่ยถ้าเขาดูเทปชุดนี้โกรธก็ต้องเรื่องจริงอ่ะ ผมก็ไม่กลัวโกรธไงเพราะเขาเรียกกันแต่ว่าครูเท่าเนี่ยพยายามจะทำวิธีการต่างเทคนิคเอาใส่หมวกหนัก3-4 กิโลใส่ไว้ในคอมันแข็งอะไรเงี้ยแล้วทางทีมงานทางพวกผมก็มาเขาบอกเอามาซ้อมที่สิทธิ์ยอดธงในหนึ่งสามารถสายตาดีก็ทนดีสายตาดีแบบเนี้ยคือมาซ้อมมีลาบมีเรื่องช่วยกันคือเรายังไงดูว่าลงเรือลำเดียวกันแล้วถ้าเกิดแพ้ครูกับผมก็ต้องหาที่อยู่ใหม่ให้สรุปเนี่ยก็ทำให้เขาทรายกาแล็กซี่เป็นแชมป์โลกครับชนะแอปปินั่นที่ราชดำเนินอันนี้เริ่มต้นครับต่อมาเนี่ยมีนักมวยที่แวะเวียนเข้ามาในค่ายก็ในยุคก่อนเขาตายนะความสามารถเนี่ยจะมีสดจิรดาก็จิรดาไปซ้อมอยู่ที่นี่เหมือนกันเพราะสดก็อยู่กับผม
มัยตอนเป็นนักมวยครับคนที่ลงมืออาจารย์บอลคงชิดก็ส่งบ้านมวยมานะครับล่ามมวยมาหลายต่อหลายคนแต่เป็นแชมป์มวยไทยแต่เป็นแชมป์เปี้ยนโลกนะครับบ้านพิยการุณยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่ยอดจำรงสิงห์วังชานี่คือเรื่องราวที่เด็กเมืองระยองคนหนึ่งเป็นนักมวยตั้งแต่เริ่มแรกจนปัจจุบันเป็นครูมวยแล้ววันนี้ได้ลาวงการมวยแล้วนะครับกลับมาสู่ในแวดวงที่ตัวเองรักเราจะมีโอกาสนำเสนอในโอกาสต่อไปวันนี้ต้องลาไปก่อนครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับก็ลาท่านผู้ชมไปด้วยสวัสดีครับปี2550ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมปี2556ในตัวกฎหมายเนี่ยนะครับก็ระบุให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการในระดับจังหวัดขึ้นนะครับภารกิจหลักๆนะครับก็คือในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการนะครับให้คนพิการเนี่ยมีความเป็นอยู่นะครับมีสถานะมีการดำเนินชีวิตเช่นคนปกตินะครับพยายามที่จะส่งเสริมคนพิการเมืองไทยบ้านของเราเล็กๆแต่ความรู้สึกมหา